สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณน้ำตาลเคยมาเล่าเรื่องผิดเพราะรักกับ The Ghost Radio แล้วครับครั้งนี้คุณน้ำตาลมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณน้ำตาลเนี่ยรับฟังมาเกี่ยวกับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นที่มาของเรื่องนี้ครับทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก25ปีที่ผ่านมาคุณน้ำตาลมาพร้อมกับเรื่องเรือนหอรอวิวาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันสายที่6กับสายของคุณน้ำตาลตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีครับคุณน้ำตาลสวัสดีค่ะสบายดีนะครับค่ะสบายดีค่ะนะฮะล่าสุดเราคุยกันผิดเพราะรักนี่ประมาณเมื่อไหร่นะครับโอ้ผิดเพราะรักนี่น่าจะ2ปีแล้วไหมคะประมาณ2ปีแล้วหลังจากนั้นเรามีเรื่องได้คุยกันอีกไหมล่าสุดก็จะเป็นตอนที่เล่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่แจ๊คที่เป็นทำของใส่ฝรั่งอะค่ะอ๋อโอเคเมื่อไม่นานมานี้เองใช่ใช่โอเคครั้งนี้เนี่ยคุณน้ำตาลมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาเช่นเดียวกันใช่ค่ะเรือนหอรอวิวาโอ้โหแค่ฟังชื่อเรื่องแล้วเอ้ามาปรับฟิลอารมณ์ปรับเปลี่ยนอารมณ์ในการฟังเรื่องนี้กันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงฮะคุณน้ำตาลค่ะก็จะเกริ่นก่อนนะคะพี่แจ๊คก็คือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยากจะไปเฉลยตอนจบนะคะแต่ว่า อยากจะเล่าถึงความหลอนของบ้านหลังนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าประวัติว่าเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เล่าประวัติเนี่ยก็จะมีเรื่องหลอนต่อท้ายอีกเรื่องนึงประมาณนั้นค่ะได้ครับค่ะค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นประวัติของบ้านหลังนึงที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่แจ๊คซึ่งในสมัยก่อนตอนที่ยังอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางผ่านบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ผเอิญนะคะไปรู้จักกับเพื่อนในสมัยม.ปลายนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็เคยเล่าถึงประวัติบ้านหลังนี้คร่าวๆให้ฟังนะคะว่าบ้านหลังนี้มีประวัติเป็นมายังไงซึ่งพอเราได้ผ่านไปเนี่ยเราเห็นบ้านจริงๆด้วยตัวเองแล้วนะคะก็รู้สึกหลอนมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวทีนี้เนี่ยพอได้มาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะตอนสมัยที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็มาอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะคะพอกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะพี่แจ๊คมาเจอกับน้องคนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้เขาดันไปเป็นคนที่รู้จักคนที่รู้เรื่องบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะพี่แจ๊คก็คือให้นามสมมุติคนที่เล่าเรื่องนี้ว่าคุณส้มแล้วกันนะคะค่ะคุณส้มเนี่ยเขาเล่าให้น้องคนนี้ฟังนะคะก็คือว่าในความหลอนของบ้านหลังนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไปเจอต่างบุคคลกันนะคะซึ่งเดี๋ยวน้ำตาลขอเล่าเป็นกลุ่มคนทีละกลุ่มที่เจอไปนะคะพี่แจ๊คครับค่ะก็คือเรื่องแรกนะคะมันมีมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะที่จะชอบมาขี่เล่นกันตอนกลางดึกอะค่ะพี่แจ๊คครับซึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะมากันประมาณ3-4 คันน่ะนะคะที่เหมือนจะมาวัดความเร็วกันในช่วงกลางดึกนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์พวกนี้ในมอเตอร์ไซค์แต่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเหมือนกับแต่งท่อให้มันเสียงดังมากๆนะคะพี่แจ๊คแล้วเด็กพวกนี้ก็มาแข่งกันในถนนเส้นนี้ซึ่งถ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ตรงนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกในการที่มาแข่งรถกันเพราะว่ามันไม่มีทางโค้งซับซ้อนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้เล่าให้คุณส้มเนี่ยฟังว่านะคะเขาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้นะคะก็ตอนขาไปเนี่ยไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คก็คือเสียงมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นเสียงท่อดังๆยาวๆเลยถ้าพี่แจ๊คนึกภาพออกนะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยค่ะคือเขาขับไปแล้วเขาก็ขับกลับเหมือนกับประมาณว่าประชันกันสัก2กิโลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขากลับที่เขากลับมาเนี่ยค่ะพี่แจ๊คเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ติดถนนเลยนะคะแล้วเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวค่ะพี่แจ๊คครับครับให้นึกถึงเป็นเจ้าสาวที่ใส่ชุดราตรีพองๆอะค่ะสีขาวครับค่ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นผ้าคลุมบนหัวด้วยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาโบกมือให้พวกเขาเนี่ยจอดรถครับทีนี้พอพวกเขาจอดรถเนี่ยพวกเขาก็ด้วยความที่ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดนะคะเขาก็แค่ตกใจว่าในยามวิกาลประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ยค่ะทำไมถึงมีผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยมายืนอยู่ข้างถนนได้แต่ก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะคะพี่แจ๊คคือขนองค่ะก็เลยแซวไปอะค่ะว่าเอาน้องมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยคือเขาอะเด็กกว่าผู้หญิงคนนี้นะแต่ว่าหมวกเขาแก่นนะคะพี่แจ๊คแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวน้องมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยแล้วเนี่ยมายืนกับใครมาทำอะไรตรงนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะก็ถามเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่าพวกมึงจะมาทำเสียงดังรบกวนกูทำไมกูจะนอนค่ะแล้วเขาก็บอกว่ากูเนี่ยเป็นเจ้าสาวส่วนเจ้าบ่าวกูเนี่ยเขาก็เลยเอามือเนี่ยค่ะชี้ไปที่บ้านก็คือเขายืนอยู่หน้าบ้านเขาเอามือชี้ไปที่บ้านส่วนเจ้าบ่าวกูเนี่ยยืนอยู่บนนั้นก็คือยืนอยู่บนหลังคาค่ะพี่แจ๊คค่ะทีนี้เด็กวัยรุ่นพวกนี้พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บนะคะก็รู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือผีแน่นอนก็เลยตกใจนะคะเอะอะโวยวายแล้วก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็รีบบึ่งกันออกไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่มาคนเดียวอะค่ะขับขี่คนเดียวค่ะพี่แจ๊คเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาขี่ออกไปอะผู้หญิงคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยมานั่งท้ายรถเขาแล้วก็บอกว่าถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งเดี๋ยวกูจะไปส่งมึงที่บ้านค่ะหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็เสียหลักอะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ชนกับเสาหลักกิโลข้างทางแล้วก็อาการเนี่ยค่อนข้างบาดเจ็บสาหัสนะคะพี่แจ๊คก็คือเข้าห้อง ICU แต่ว่าไม่ตายค่ะพี่แจ๊คครับค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์นะคะค่ะถัดไปนะคะเป็นอีกกลุ่มคนคนกลุ่มหนึ่งนะคะมาเล่าให้คุณส้มฟังนะคะเนื่องด้วยบ้านหลังเนี้ยจากที่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะไม่มีใครอยู่เลยจะไม่มีใครอาศัยอยู่ติดกับบ้านหลังนี้เลยค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นก็คือคนกลุ่มเนี้ยมาเล่าให้คุณส้มฟังว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเจ้คนหนึ่งเปิดคาราโอเกะแบบพี่แจ๊คเคยไปเห็นคาราโอเกะแถวชนบทไหมคะก็คือจะเป็นคาราโอเกะที่มีซุ้มไม้เหมือนเป็นซุ้มนั่งเป็นซุ้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มอาจจะมีอาหารด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีห้องคาราโอเกะเนี่ยเดินเข้าไปร้องด้านในซึ่งอาจจะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะครับทีนี้เนี่ยเจ้คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าเขาเนี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงซุ้มที่เป็นซุ้มที่ติดกับบ้านหลังนี้ก็คือเดินจากซุ้มไปที่บ้านหลังเนี้ยประมาณสัก
ไม่เกิน10หรือ29ประมาณนี้นะคะพี่แจ๊คแล้วลูกค้า2คนเนี้ยค่ะเป็นผู้ชายเขาก็มาเล่าให้ฟังให้เจ๊คนนี้ฟังว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งดื่มอยู่ดีๆค่ะพี่แจ๊คเขาเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดเจ้าสาวอะค่ะเดินผ่านมาตรงหน้าซุ้มของเขาซึ่งตอนนั้นอะประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งน่าจะได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมกลางดึกขนาดนี้ถึงมีผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวเดินมาเขาก็งงๆนะคะแล้วเขาก็หันหน้าไปมองกันแล้วผู้หญิงคนเนี้ยก็หันหน้าแล้วก็มาคุยกับเขาสองคนว่าพวกพี่มาทำอะไรกันทีเนี้ยผู้ชายสองคนเนี้ยก็บอกว่าอ๋อพี่มาร้องคาราโอเกะแล้วก็มากินข้าวหาอะไรดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วน้องทำไมใส่ชุดเจ้าสาววันนี้แต่งงานเหรอเอาแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่านี่ไงบ้านเขาหลังนี้ไงเขาก็เลยชี้มาที่บ้านเขาตรงข้างๆซุ้มเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่อยากจะไปเที่ยวบ้านหนูไหมเขาก็ชวนผู้ชายสองคนนี้ค่ะผู้ชายสองคนนี้ก็เลยบอกว่าเออไปสิแล้วน้องอยู่กับใครล่ะไม่ใช่ชวนพี่เข้าไปแล้วพี่จะโดนตีหัวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆผู้หญิงชวนไปเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดเจ้าสาวด้วยค่ะพี่แจ๊คทีนี้เขาก็ตัดสินใจไปซึ่งตอนที่เขากำลังเดินไปอ่ะเจ๊คนที่เป็นเจ้าของคาราโอเกะเนี่ยค่ะเขาก็สงสัยแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆลูกค้าเขาสองคนเนี่ยเดินไปเดินออกจากซุ้มไปแล้วก็เดินไปตามไปทางบ้านหลังนั้นซึ่งเขาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะคือเจ๊คนนี้ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแต่งงว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเหมือนเขาเดินตามใครไปแต่เขาแค่คิดว่าสองคนนี้น่าจะไปฉี่อะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คทีนี้ผู้ชายสองคนนี้ก็เดินนะคะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้สภาพเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เปิดไฟด้านในนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเข้ามาสิหลังจากที่เขาพูดคำว่าเข้ามาสิเนี่ยประตูรั้วบ้านอะพี่แจ๊คก็เปิดออกซึ่งเปิดออกเหมือนกับเป็นประตูออโต้อะค่ะพี่แจ๊ครีโมทอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่แต่พี่แจ๊คคิดดูว่ามัน25 ปีมาแล้วนะคะซึ่งประตูรีโมทใน25 ปีในชนบทน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากอะค่ะพี่แจ๊คแล้วเขาก็บอกว่าประตูก็เลื่อนออกมาเหมือนกับมีคนกดรีโมทอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เขาก็เดินตามผู้หญิงคนนี้เข้าไปปรากฏว่าในระหว่างที่เขาหันกลับไปดูประตูมันปิดกำลังเลื่อนกลับมาปิดเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ก็หายไปก็คือเหมือนกับหายเข้าไปในบ้านประมาณนี้นะคะเขาก็เลยบอกอ้าวไปไหนแล้วล่ะเอาแล้วจะยังไงทีเนี้ยเขาได้ยินเสียงออกมาจากในบ้านอ่ะพูดว่าเดินเข้ามาสิฉันอยู่ในนี้ค่ะทีนี้พอผู้ชายสองคนนี้เดินเข้าไปอะค่ะปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นคือเขาอะเห็นโลง2 โลงตั้งอยู่กลางบ้านค่ะพี่จ๋องซึ่งเป็นโลงแก้วครับแล้วเขาเดินเข้าไปดูเนี่ยเขาเห็นเป็น1 โลงเนี่ยเป็นผู้ชายใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วก็อีก1 โลงเป็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวพร้อมกับทั้งคู่เนี่ยลืมตาคือเหมือนลืมตามองเขาจากในโลงแก้วอะค่ะแล้วก็หัวเราะก็คือทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยก็คือหัวเราะนะคะเขาก็เลยตกใจทั้งสองคนนะคะแล้วก็เหมือนพยายามตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกอะนะคะแล้วก็วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาตรงหน้าประตูอะค่ะพี่แจ๊คประตูมันล็อกค่ะพี่ก็คือเหมือนแบบใส่โซ่คล้องกุญแจอยู่อะค่ะพี่แจ๊คช่วงพวกเขาก็เขย่าตัวประตูรั้วค่ะแล้วก็ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกซึ่งเจ๊ที่เป็นเจ้าของคาราโอเกะค่ะเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็มาถามว่าเอ้าทำอะไรเนี่ยแล้วเข้าไปได้ยังไงเขาก็บอกว่าผีหลอกชื่อคือเหมือนกับเขาพูดไม่รู้เรื่องโง่ค่ะพี่แจ๊คทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับต้องไปเรียกผู้ชายที่อยู่ตรงบริเวณร้านเขาเนี่ยค่ะให้มาแบบมาช่วยว่าเออแบบ
ให้เอาเหมือนอะไรตั้งให้มันสูงแล้วก็ให้เขาปีนขึ้นมาเพราะว่าประตูเนี่ยน่าจะไปงัดของเขาไม่ได้ประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพี่แจ๊คที่ผ่านไปค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือบริเวณหลังบ้านหลังนี้พี่แจ๊คมันจะเป็นสวนมังคุดค่ะพี่ซึ่งมันจะเป็นสวนผลไม้แบบยาวๆเลยนะคะเป็นของชาวบ้านทีนี้เนี่ยมีเด็กประมาณวัยรุ่นนะคะผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเหมือนกับประมาณว่าจะไปพลอดรักกันในสวนมังคุดนะคะพี่แจ๊คแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเรียกยังไงอ่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะแล้วเขาก็ไปนั่งคุยจู๋จี๋กันอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วพอเขามาดูเวลาอีกทีหนึ่งอ่ะเขาดูนาฬิกาประมาณ6 โมงกว่าเกือบ1 ทุ่มแล้วอะค่ะพี่แจ๊คซึ่งในความรู้สึกของเขาที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันมืดแล้วนะเราจะต้องแบบรีบออกไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับเขาอินเลิฟมากกว่าค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมืดนิดก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยผู้หญิงที่เป็นน้องผู้หญิงนะคะเขาเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยอยู่ด้านในสวนใช่ไหมคะแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนเขาเดินมาจากทางเข้าของสวนนึกออกใช่ไหมแจ๊คแล้วเป็นผู้ชายใส่ชุดเหมือนกับเป็นชุดสูทเหมือนคล้ายๆชุดเจ้าบ่าวแต่ว่าถ้าในความรู้สึกของน้องเนี่ยน้องคิดว่าเหมือนเขาแบบไปเป็นประธานที่ไหนมาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าบ่าวหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปในสวนมังคุดซึ่งเดินผ่านเขาไปนะคะแล้วเขาก็เลยบอกแฟนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมแฟนเขาก็บอกว่าใครก็นี่ไงผู้ชายที่เขาใส่สูทเนี่ยเขาเดินเข้าไปอ่ะเขาเดินไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเขาก็หาเดินหายเข้าไปเลยนะคะพี่แจ๊คพอสักพักหนึ่งค่ะพี่แจ๊คเขาเหมือนประมาณว่าทำท่าที่จะเก็บของกันจะกลับแล้วอะค่ะคือจะกลับออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเนี่ยเดินไปแล้วไปเดินเจอผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวกำลังเดินเข้ามาค่ะค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าเห็นสามีฉันไหมครับซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเห็นนะพี่เป็นพี่ผู้ชายใส่เสื้อใส่ชุดสูทหรือเปล่าเนี่ยเขาเดินไปทางด้านในนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เจ้าสาวเนี่ยผู้หญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยค่ะก็พูดว่าเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะชอบหายไปโดยไม่บอกทีเนี้ยพอพูดอย่างนั้นจบอะค่ะผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยจากที่เมื่อกี้เดินนะคะพี่แจ๊คกลายเป็นว่าลอยฟึบเข้าไปในสวนมังคุดเลยค่ะครับต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาใช่ค่ะซึ่งสองคนนี้ก็ตกใจแล้วก็วิ่งแล้วก็กรีดโวยวายกันออกมาจากสวนนั้นนะคะแล้วก็มาเจอชาวบ้านหน้าถนนแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเหมือนสติหลุดแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าเจอผีใส่ชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนกันแบบวันเว้นวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านพูดอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็มาเล่าถึงประวัติของบ้านเลยนะคะว่าจากที่3กลุ่มนี้โดนมาเนี่ยนะคะประวัติของบ้านหลังนี้เป็นยังไงนะคะก็คือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะในหมู่บ้านนั้นซึ่งเขาเนี่ยสร้างไว้เป็นเรือนหอให้กับลูกสาวเขาอะค่ะที่จะต้องแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเรือนหอบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าวันที่แต่งงานเนี่ยค่ะวันแต่งงานเนี่ยคือปกติธรรมเนียมแถวภาคใต้นะคะไม่ทราบว่าที่อื่นเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าก็คือปกติวันแต่งงานเนี่ยผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะจะต้องเดินทางมาจากบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อนำ
สินสอดนำอะไรมาเนี่ยมาแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวนะคะซึ่งพี่ส้มเนี่ยคุณส้มเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าสาวเนี่ยด้วยความที่มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็รักเจ้าบ่าวคนนี้มากๆอ่ะนะคะก็คือประหนึ่งว่ารอไม่ได้อ่ะค่ะพี่แจ็คคือคิดในใจแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าเขาอ่ะจะขับรถอ่ะไปรับเจ้าบ่าวด้วยตัวเขาเองไม่รอขบวนเจ้าสาวมาไอ้ไม่รอขบวนเจ้าบ่าวมาใช่ค่ะพี่แจ็คเขาก็เลยตัดสินใจขับรถยนต์เนี่ยค่ะขับไปรับเจ้าบ่าวที่บ้านเจ้าบ่าวซึ่งพ่อแม่พี่น้องของเจ้าบ่าวพอเห็นเจ้าสาวเนี่ยตกใจถึงกับดังแบบพูดเสียงดังเฮ้ยมาทำไมมาได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจ้าบ่าวเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นด้วยเหมือนคล้ายๆว่าเราอายุเราแบบยังไม่เยอะเราก็ไม่ได้มีความคิดโบราณใช่ไหมคะพี่แจ๊คเราก็คิดว่าดีแล้วแหละถ้าเจ้าสาวมารับเราเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นคนขับพาเจ้าสาวเนี่ยกลับไปที่งานแต่งเองประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คทีนี้เขาก็เจ้าบ่าวเป็นคนขับเจ้าสาวก็เป็นคนนั่งนะคะพอนั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะก่อนถึงเรือนหอสักประมาณ10กิโลได้ค่ะพี่แจ๊คมันจะมีทางโค้งนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นโค้งร้อยศพของพื้นที่นั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยแหกโค้งนะคะแล้วก็ชนนะคะอย่างจังแล้วก็ตายทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะก็คือตายคาที่เลยอะค่ะพี่แจ๊คแล้วผู้หญิงเนี่ยก็คือคอเนี่ยหมุนได้รอบเลยค่ะพี่แจ๊คครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่คนเป็นพ่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะเขาเสียใจหนักมากกับการที่เขากำลังรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ขบวนมาเพื่อที่จะมาแต่งงานลูกเขาใช่ไหมคะครับก็คือกลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาได้ยินข่าวที่ทำให้เขาสะเทือนใจนะคะเป็นการเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยสติหลุดไปได้เลยในวันนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาคิดกันว่าอ้าวจะยังไงดีคือทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาเสียในวันแต่งงานใช่ไหมคะคือทางพ่อแม่จะเอายังไงทีนี้พ่อแม่ของเจ้าสาวเนี่ยยืนกรานเลยค่ะพี่แจ็คว่าจะต้องเก็บศพทั้งคู่เนี่ยค่ะใส่ไว้ในโรงแก้วแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นเรือนหอของเขาที่ยังไม่ได้ใช้พี่แจ็คแล้วพี่ส้มบอกว่าคือเขาเนี่ยเก็บศพไว้โดยที่เขาไม่ได้บอกใครด้วยนะคะก็คือผมกับคนในเท่านั้นที่จะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่มีโรงแก้วมีศพอยู่ด้านในก็คือเป็นศพของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวทีนี้เนี่ยการเวลาผ่านไปนะคะก็คือศพเนี่ยอยู่ในบ้านเป็นเวลาแบบ10กว่าปีเลยค่ะพี่แจ็คทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะเหมือนกับเขาเสียชีวิตไปนะคะคนเป็นพ่อเนี่ยค่ะเสียชีวิตไปทีเนี้ยเหลือแต่คนเป็นแม่เนี่ยเหมือนกับขาดเสาหลักของบ้านไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะบ้านหลังเนี้ยที่เราแบบเอาไว้ตั้งโรงลูกเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรใช่ไหมคะพี่แจ็คก็เลยคนเป็นแม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาศพลูกทั้งสองคนเนี่ยไปเผาทำพิธีตามศาสนาดีกว่าแล้วก็ให้บ้านเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยจัดการหาฤกษ์แล้วก็ทำพิธีศพทางศาสนานะคะโรงอะไรก็ถูกย้ายออกมานะคะกลายเป็นบ้านโล่งนะคะเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรแล้วก็ทางคุณแม่ก็สั่งให้คนงานเนี่ยค่ะมาทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาเช่าอยู่ค่ะพี่แจ็คแล้วหลังจากที่จัดงานศพไปได้ประมาณสัก10วันนะคะทางคุณแม่เนี่ยก็เลยจ้างป้าคนหนึ่งค่ะพี่แจ็คแล้วก็มีลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นลุงที่เอาไว้มาเหมือนกับมาถางหญ้ามาทำความสะอาดส่วนป้าเนี่ยก็เอามาทำความสะอาดในบ้านคุณลุงก็ทำความสะอาดนอกบ้านประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้ลุงกับป้าคู่นี้เขาไม่เคยรู้ประวัติบ้านหลังนี้เลยค่ะพี่แจ๊คเขาไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้เคยมีโรงนะตั้งมานานมากเคยใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้เลยค่ะแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะก็คือวันที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าป้าลุงเนี่ยจะเริ่มถางหญ้านะคะด้านนอกทำความด้านนอกส่วนป้าเนี่ยเหมือนกับเดินไปเป็นเพื่อนลุงว่าเออนะเดี๋ยวข้างบ้านถางตรงนี้ถางตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวป้าเนี่ยขอตัวเข้าไปในบ้านก่อนแต่ว่าป้าเนี่ยใช้วิธีการเดินเข้าไปจากประตูหลังบ้านค่ะพี่แจ๊คคือไม่ได้เดินจากหน้าบ้านนะคะป้าเล่าให้ฟังว่าประตูหลังบ้านเนี่ยเปิดเข้าไปเนี่ยค่ะเดินเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีหนึ่งมันจะเจอห้องครัวค่ะพี่แจ๊คซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปในห้องครัวเนี่ยเขาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เขาอยู่ซึ่งใส่ชุดเจ้าสาวเหมือนกับชุดราตรีนะคะยืนหันหลังให้เขาแล้วเขาก็ตกใจเขาก็เลยถามว่าอ้าวคุณเป็นใครคะแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทีเนี้ยหลังจากป้าถามไปอะค่ะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ร้องไห้นะคะเหมือนร้องไห้แล้วก็ร้องดังขึ้นเรื่อยๆร้องดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับบ้านกูไม่ให้ใครมาอยู่เขาก็ตะโกนออกมาทีเนี้ยป้าก็บอกว่าเอาแล้วคุณเป็นใครคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมเพราะป้าไม่รู้ว่าคุณเป็นใครทีนี้เจ้าสาวนี่ที่ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยค่ะเขาก็หันหน้ามาหาป้าพร้อมกับป้าบอกว่าเห็นว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยค่ะตรงกลางเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยค่ะไหลลงมาแล้วก็บอกป้าว่าฉันนี่แหละคือเจ้าของบ้านป้าก็เลยตกใจช็อกแล้วก็เป็นลมไปเลยค่ะพี่แจ๊คส่วนลุงที่ทำความสะอาดอยู่นอกบ้านเนี่ยก็เหมือนกับเอะใจว่าอ่ะทำไมป้าไม่หือไม่อือเลยปกติก็จะมีการแบบเรียกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็เลยเดินเข้ามาดูเห็นว่าป้าเนี่ยนอนอยู่ก็เลยตกใจนะคะบอกอ้าวนี่เป็นอะไรปรากฏว่าลุงอ่ะเห็นว่าเป็นผู้ชายคนนึงใส่ชุดสูทนะคะเดินลงมาจากชั้นบนแล้วก็บอกว่าอ๋อป้าเขาเป็นลมลุงพาป้าออกไปเถอะแล้วลุงก็ตกใจอ้าวแล้วคุณเป็นใครอ่ะแล้วคุณมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงเห็นเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครทีเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ารีบพาป้าออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวป้าเขาก็จะฟื้นแล้วก็บอกอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยลุงเนี่ยก็เลยพาป้าเนี่ยออกมาปรากฏว่าพอป้ามาเล่าเนี่ยลุงก็มาอ๋อว่าอ้าวที่ลุงเจอก็เป็นผีเหมือนกันหรอเพราะว่าป้าก็เพิ่งมารู้จากแม่ของเจ้าสาวเนี่ยค่ะว่าเออเนี่ยเจอลูกคุณเป็นแบบนี้แม่เขาก็ถึงกับร้องไห้นะคะว่านี่ลูกเขายังอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาจะให้คนมาเช่าอยู่เนี่ยลูกเขาอ่ะจะออกมาหลอกหลอนคนที่มาเช่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยตัดสินใจขายเลยค่ะ ตัดสินใจขายบ้านค่ะพอขายบ้านเขาก็เลยแจ้งกับคนขายเลยว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นอย่างนี้นะเขาก็เลยเล่าหมดเลยปรากฏว่าคนซื้อเนี่ยค่ะเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาว่าชอบเพราะบ้านหลังนี้ใหญ่ดีเขาไม่ได้ซีเรียสว่ามีประวัติแบบนี้เขาเนี่ยเหมือนกับไปเชิญอาจารย์ที่เป็นเหมือนกับหมอผีอะค่ะพี่แจ๊คแล้วมาสะกดวิญญาณเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ค่ะเพื่อไม่ให้ออกมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณส้มเล่าให้ฟังว่าพอเขาสะกดวิญญาณได้ไม่ถึงปีอะค่ะพี่แจ๊คคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยโดนรถชนตายแล้วก็ลักษณะการตายของเขาก็คือคอหมุนได้รอบอะค่ะพี่แจ๊คก็คือเหมือนเจ้าสาวนะคะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็โดนขายตกทอดมาเรื่อยๆประมาณเจ้าของที่มาซื้อใหม่อะพี่แจ๊คประมาณเกือบ20คนแล้วค่ะภายในเวลา
ที่ผ่านมาตั้งแต่บ้านเริ่มขายมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนปัจจุบันเนี้ยมีเจ้าของมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่สามารถมาอยู่ได้ค่ะพี่แจ๊คครับค่ะเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะคือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี้ยบ้านหลังนี้มีเจ้าของแต่ไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบ้านที่เป็นเหมือนเรื่องเล่าเรื่องนี้อย่างที่คุณน้ำตาลเล่านะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลเหมือนกับทุกวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการเล่าพูดกันแบบปากต่อปากใช่ค่ะเรื่องนี้ผมเคยคุยในรายการแล้วว่าเรื่องคุณน้ำตาลเรื่องคุณน้ำตาลเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแรกที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านลักษณะแบบนี้นะครับในยุคนั้นสมัยนั้นประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาตำนานบ้านลักษณะแบบนี้มีทั่วทุกที่นะต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะโซนใต้บ้านลักษณะแบบนี้ถูกเล่าเหมือนกันหมดครับว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของคนมีสตางค์เจ้าของบ้านปลูกไว้เพื่อสร้างไว้เป็นเรือนหอแต่ปรากฏว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสียชีวิตก่อนที่จะแต่งงานทางพ่อแม่ทั้งคู่ก็เลยเอาศพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยตั้งไว้ในบ้านพร้อมกับโลงและมีคนใช้มีคนเข้าไปเฝ้าเรื่องเล่าก็จะถูกเล่าต่อๆกันมาว่าเนี่ยเขาจะมีการรับสมัครนะรับสมัครคนที่จะเข้าไปทำงานในบ้านหลังนี้มีข้อแม้ว่าคุณต้องทำงานอยู่ในบ้านที่มีศพนะตอนนั้นนะเขาว่ากันว่าเขาเล่าต่อๆกันมาก็มีคนไปสมัครแล้วก็เข้าไปทำงานไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็ถูกเปิดเผยออกมาสู่โลกภายนอกจากเรื่องเล่าของคนที่เข้าไปทำงานว่าเนี่ยที่เข้าไปทำงานนะเขาพอถึงเวลาเขาจะมีกำหนดระยะเวลาไว้เลยคุณน้ำตาลคุณผู้ชมผู้ฟังเวลานี้เอาอาหารไปตั้งเวลานี้จุดธูปเวลานี้ทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากเวลานี้ต้องออกมาจากบ้านห้ามอยู่ในบ้านเพราะช่วงเวลากลางคืนตามเรื่องเล่านะครับสมมุติว่าถูกกำหนดไว้ว่าห้ามอยู่ในบ้านเกิน3ทุ่มพอครบ3ทุ่มต้องออกมาจากบ้านเพราะหลัง3ทุ่มเขาว่ากันว่าวิญญาณของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะออกมาใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นตามปกติทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือหลายๆพื้นที่ถูกเล่าลักษณะแบบนี้หมดแล้วมันเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งผมทำรายการมา20กว่าปีผมเคยพูดแล้วพี่ป๋องก็เหมือนกันพี่ป๋องก็บอกว่าผมได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วมีแต่คนพูดต่อๆกันมาแต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองมีแต่เขาเล่าว่ากันว่าเพราะส่วนมากบ้านที่ถูกเล่าลักษณะแบบนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่คนอย่างเราอ่ะไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูแน่ๆนะครับถามว่ามันน่ากลัวไหมเฮ้ยเวลาฟังมันน่ากลัวและหดหูนะนึกภาพบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะแล้วเราต้องเข้าไปทำงานในบ้านไม่มีใครเลยนะต้องไปทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็มีโลงศพโลงแก้วตั้งอยู่คู่กันโลงหนึ่งเป็นเจ้าบ่าวโลงหนึ่งเป็นเจ้าสาวน่ากลัวนะใช่ค่ะจินตนาการภาพตามแล้วแบบโหคือเรื่องพวกนี้คุณน้ำตาลก็บอกว่ามีคนเล่าให้ฟังอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันถูกเล่ากันมาแบบปากต่อปากคุณผู้ชมคุณฟังถามว่ามันเป็นตำนานมันเป็นตำนานแน่นอนครับเกี่ยวกับบ้านที่มีลักษณะเป็นแบบนี้บ้านที่เป็นเรือนหอนะฮะได้ครับคุณน้ำตาลขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันคือมันเป็นการขยายความจ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านแต่อันนี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบๆ บ้านเจอด้วยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาก็แล้วกันคุณน้ำตาลค่ะได้ฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณน้ำตาลมาพี่แจ็คแล้วก็มีอีกเรื่องนึงฝากไว้นะคะก็คือว่าจากที่คุณโบนัสค่ะเล่าเรื่องโรงแรมนิรนามอะค่ะก็คือจะบอกว่าโรงแรมนี้อยู่ไม่ไกลกับบ้านน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลก็ไปได้ไปรับฟังเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ผู้เคยไปใช้บริการตอนที่โรงแรมยังเปิดอยู่เหมือนกันนะพี่แจ็คจริงป่ะจริงค่ะแล้วก็พอบอกพี่แจ็คว่าน้ำตาลก็ไปดูที่โรงแรมมาแล้วด้วยตอนที่ไปดูเจอคนดูแลป่ะไม่มีค่ะไม่มีรปภ.เลยเหรอไม่มีค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตัวหนูเองอ่ะหนูเห็นว่ามีผู้หญิงอ่ะเดินอยู่ข้างในใกล้สระว่ายน้ำแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมอ่ะเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ด้านในเลยเพราะโรงแรมว่าหลอนมากเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าเราเห็นผีหรออย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยก่อนหน้านี้มีคนเคยมาเล่านะมีคนเคยมาเล่าหลังจากที่คุณโบนัสเคยเล่าแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าเขาอะไปที่นี่มาแล้วไปเจอรปภ.ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เจอเหตุการณ์ต่างๆผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่มีคนเคยมาเล่าไว้ก่อนหน้านี้อ๋อโรงแรมนี้ทุกวันนี้ยังร้างอยู่ร้างสนิทเลยค่ะแล้วมันอยู่ใกล้บ้านคุณน้ำตาลเหรอประมาณ2กิโลค่ะพี่แจ็คเฮ้ยก็ไม่ไกลค่ะแล้วเป็นอย่างที่คุณโบนัสบอกว่าทางเข้ามันเปลี่ยวมากจริงๆจะบอกเลยนะคะว่าจากกลับไปฟังคุณโบนัสอีกรอบอะค่ะก็คือจากปากทางที่คุณโบนัสพูดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาให้กุญแจรถอะนะคะก็น่าจะเป็นปากทางซึ่งเป็นปากทางเข้าสถานที่แห่งนี้ก็ระยะทางก็ประมาณสักกิโลครึ่งเหมือนที่คุณโบนัสบอกจริงๆก็ไกลใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันมันเขาเรียกว่าบ้านเรือนขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะคะพี่แจ็คโรงแรมแห่งเนี้ยก็เลยอยู่ใกล้กับถนนใหญ่เลยที่เป็นทางตัดเข้ามาในสถานที่อย่างเนี้ยคือใกล้ถนนใหญ่แล้วก็ติดกับถนนเขาเรียกว่าเป็นถนนในซอยใหญ่เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขออย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนโรงแรมนี้จะเข้าไปต้องเข้าไปผ่านถนนเส้นนี้เล็กๆเนี่ยประมาณกิโลกว่าแต่หลังจากนั้นอะไรนะฮะไม่เล็กค่ะพี่ก็คือจะพูดยังไงให้ไม่ทราบพื้นที่ก็คือว่าพื้นที่ที่น้ำตาลอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นเดี๋ยวไม่ต้องลงดีเทลไม่ต้องลงดีเทลขนาดเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเป็นว่าสมัยก่อนการที่จะเข้าไปในโรงแรมนี้จะต้องผ่านเส้นทางนี้เข้าไปประมาณสักกิโลกว่าแต่ปัจจุบันนี้โลเคชั่นรอบๆมันเปลี่ยนไปกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมีถนนมาตัดและมันใกล้กับตรงนี้เลยถูกไหมใช่แค่นี้พออย่าไปลงดีเทลเยอะนะครับได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวให้คุณน้ำตาลลองไปเรียบเรียงเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวลองให้ทางทีมงานฟังเรื่องนี้ก่อนกันพลาดเฮ้ยน่าสนใจรอฟังนะได้ที่บอกว่ามีการไปสอบถามคนที่เคยไปพักเฮ้ยข้อมูลเนี้ยน่าสนใจแล้วก็พี่แจ๊คจะมีน้องคนนึงอ่ะที่เขาเป็นคนเห็นผีอะค่ะพี่แจ๊คแล้วหนูอ่ะโทรวิดีโอคอลใช่ไหมคะให้น้องมาดูแล้วทีเนี้ยน้องเขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะยืนอยู่เขาก็เลยแคปรูปในวิดีโอคอลเนี่ยค่ะแล้วเอามาให้หนูดูเนี่ยปรากฏว่ารูปอ่ะมันติดด้วยค่ะพี่แจ๊คค่ะก็คือเหมือนเป็นร่างคนนะคะเราเห็นเหมือนเป็นร่างคนอยู่ในรูปยังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเก็บรูปไว้อย่าให้หายนะได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาฟังเรื่องนี้ให้คุณน้ำตาลลองไปเรียบเรียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองให้ทีมงานลองโทรไปฟังสักรอบหนึ่งก่อนว่าเฮ้ยอันไหนที่มันจะเป็นการระบุแบบชัดเจนไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกสถานที่มีเจ้าของ
ใช่ค่ะมีเจ้าของมีเจ้าของแล้วก็เดี๋ยวรอดูรูปด้วยนะได้ค่ะได้ครับโอเคคืนนี้ขอบคุณคุณน้ำตาลมากๆเลยนะว้ายินดีค่ะพี่แจ๊รอฟังเรื่องต่อไปครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองสลาก.com สวัสดีครับ